เบิ่งอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องราวสู่พี่สู่น้องเก็บมาเล่าเอามาฝากกับประวัติบ้านตำนานเมืองทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับพบพอกันอีกคือเก่ากับเรื่องราวเรื่องราวของชุมชนคนอีสานคลิปนี้นำเอาบริบทชุมชนพร้อมด้วยความเป็นมาของพี่น้องชาวบ้านอังศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับหากว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความผิดพลาดขัดเคลื่อนไปบางแน่บ่ถูกต้องในส่วนใดหม่องใดก็หากว่าพี่น้องผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามาเบิ่งมาเห็นก็ซอยๆคอมเมนต์อัปเดตข้อมูลเข้ามาได้ด้วยครับไปบุญชาแนลก็สิได้ปักหมุดเพื่อให้พี่ให้น้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไปนำกันครับจากบันทึกประวัติความเป็นมาของบ้านอังศิลาหม่องนี้เพิ่นได้มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2439แต่ก่อนแต่เดิมนั้นซื้อบ้านอังหินใหญ่ขึ้นอยู่กับตำบลหนองฮี้อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีพ่อกำนันข่ายปุญญาเป็นกำนันคนแรกของตำบลหนองบัวฮี้ส่วนผู้ก่อตั้งบ้านอังศิลาก็คือเฒ่าพ่อพงบัวใหญ่นะครับที่เป็นในใหญ่ถิ่นฐานมาจากทางบ้านหนองบัวฮี้พร้อมด้วยสมัครพรรคพวกก็ประกอบด้วยเฒ่าพ่อเผ่านายอ่อนศรีนายเต็มนายเบี้ยนายกุแล้วก็พี่น้องอีกหลายครอบครัวครับที่ใหญ่มาจากทางบ้านไร่ทุ่งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับบ้านอังหินก็ตั้งขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศหรือว่าทั้งกายภาพของชุมชนนั่นแหละครับที่มีลักษณะเป็นแอ่งหินศิลาแรงขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของโตโมบาทในปัจจุบันนี่แหละก็มีนายเงินหรือว่าพ่อผู้ใหญ่เงินบุญสุขครับเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกพ่อผู้ใหญ่เงินบุญสุขเพิ่นก็ได้ปกครองบ้านอังหินใหญ่มาประมาณ7ปีก็ได้ล่าออกจากตำแหน่งเพราะความแก่ชราทางราชการเพิ่นก็จังได้แต่งตั้งให้นายโกรูปงามขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่2ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2478บ้านอังหินใหญ่เนี่ยครับก็ได้มีความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นเฮ็ดให้เป็นชุมชนใหญ่เพิ่นก็จังได้มีแนวคิดแยกหมู่บ้านออกไปเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในตอนนั้นก็มีการแยกบ้านอังหินใหญ่นี่ออกไปเป็นหมู่14หรือปัจจุบันนี่คือหมู่ที่3โดยมีนายปันนวลทองเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกในปีพุทธศักราช2497นายโกรูปงามผู้ใหญ่บ้านได้ถึงแก่กรรมทางราชการเพิ่นก็จังได้แต่งตั้งนายบุญมีพิมพบุตรขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่3หลังจากนั้นต่อมาปีพุทธศักราช2500หลวงปู่เพียรโพธิญาโนหรือว่าท่านพระครูพินิจสังฆการเพิ่นเห็นว่าบ้านอังหินใหญ่เป็นชุมชนใหญ่เหมาะสมที่สิแยกออกมาตั้งเป็นตำบลเพิ่นก็จังได้ปรึกษาหารือกันกับพ่อกำนันข่ายปุญญาเพื่อที่สิขอแยกการปกครองออกมาตั้งเป็นตำบลอังศิลาจากนั้นก็ได้ทำการประชาคมชาวบ้านตลอดถึงกับการประชุมผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งตำบลอังศิลาขึ้นมาในปีเดียวกันนี่เองครับก็ได้มีการเลือกตั้งกำนันขึ้นครั้งแรกมีผู้ลงสมัครแข่งขันนำกัน2คนคือนายบุญมีพิมพบุตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6แล้วก็นายวันแก้วประชาผู้ใหญ่บ้านบ้านแคมเหนือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งก็คือนายบุญมีพิมพบุตรเป็นกำนันคนแรกปกครองตำบลอังศิลานายบุญมีพิมพบุตรเป็นกำนันอยู่6ปีครับเพิ่นก็ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2506ก็ได้แต่งตั้งนายท่องดีสิงห์ค่ำขึ้นเป็นกำนันคนที่2เมื่อวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2506จนเกษียณอายุราชการต่อมาก็ได้แต่งตั้งนายภัยรัตน์สิงห์ค่ำเป็นกำนันคนที่3
กะมาเกษียณอายุลงในปีพุทธศักราช2543แล้วก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้นายพินิจบุญหลอมเป็นกำนันคนที่4จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็พอสรุปได้ว่าบั่นอ่างศิลาหรือว่าบั่นอ่างหินใหญ่นี่ครับในปีพ.ศ. 2524เพิ่นได้มีการยกระดับการปกครองออกมาเป็นตำบลเรียกว่าสภาตำบลในปีพ.ศ. 2538เพิ่นก็ได้เปลี่ยนจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในปีพ.ศ. 2539ก็ได้รับยกฐานะเป็นสุขาภิบาลต่อมาปีพ.ศ. 2543ได้รับการยกขึ้นเป็นเทศบาลตำบลจนถึงปัจจุบันการก่อตั้งตำบลอ่างศิลาในยุคแรกช่วงแรกก็มีหมู่บ้านในปกครองอยู่นำกันถึง16หมู่บ้านพุ่นล่ะครับแต่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2537เพิ่นได้มีการแยกหมู่บ้านออกไปจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ขึ้นอีกตำบลหนึ่งนั่นก็คือตำบลบ้านแขมในปัจจุบันนี่ครับส่วนตำบลอ่างศิลาก็เลยเหลืออยู่8หมู่บ้านในตอนนั้นต่อมาเพิ่นก็ได้มีการแยกหมู่บ้านใหม่ขึ้นอีก4หมู่บ้านปัจจุบันนี่ก็เลยมี12หมู่บ้านนำกันครับในเขตตำบลอ่างศิลาซึ่งก็มีบ้านดอนกอหมู่ที่1บ้านอ่างหินเหนือหมู่ที่2บ้านอ่างหินใต้หมู่ที่3บ้านอ่างหินสามัคคีหมู่ที่4บ้านนนโพหมู่ที่5บ้านนนทิกเจริญหมู่ที่6บ้านราชเจริญหมู่ที่7บ้านนนสว่างหมู่ที่8บ้านศิลาลักษณ์หมู่ที่9บ้านคล้องแสงจันทร์หมู่ที่10บ้านอ่างอุดมหมู่ที่11บ้านสว่างพัฒนาหมู่ที่12และการในส่วนพื้นที่ของตำบลอ่างศิลานี่มีหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าองค์การปกครองท้องถิ่นอยู่2หน่วยงานครับที่ดูแลทุกสุขของผีของน้องนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่นก็รับผิดชอบหมู่บ้านนำกัน7หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่10หมู่ที่11แล้วก็หมู่ที่12ส่วนในเขตท้องที่เทศบาลก็มีอยู่นำกัน5หมู่บ้านคือหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่9สำหรับบริบทชุมชนที่นำเสนอสู่พี่สู่น้องอยู่นี่ก็คือพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบล5หมู่บ้านก็มีบ้านอ่างศิลาเหนือหมู่ที่2บ้านอ่างหินไต่หมู่ที่3บ้านอ่างหินสามัคคีหมู่ที่4บ้านศิลาลักษณ์หมู่ที่9แล้วก็บ้านนนโพหมู่ที่5เทศบาลตำบลอ่างศิลาอยู่ห่างจากโตอำเภอพิบูลมังสาหารมา23กิโลเมตรครับอยู่ห่างจากโตจังหวัดอุบล68กิโลเมตรซึ่งในท้องที่เขตตำบลหรือว่าเขตเทศบาลพนิกาครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด9ตารางกิโลเมตรครับฝั่งด้านทิศเหนือติดกับท้องที่ของตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารฝั่งด้านทิศใต้ติดกับตำบลหน้าโพอำเภอบุญทลิกฝั่งด้านทิศตะวันออกติดกับเขตตำบลโน่นกลางอำเภอพิบูลมังสาหารฝั่งด้านทิศตะวันตกติดกับพื้นที่ของตำบลบ้านแขมอำเภอพิบูลมังสาหารนำกันขับได้นำเรื่องราวความเป็นมาพร้อมด้วยบริบทของชุมชนอ่างศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมแล้วกะศิลาล่ะครับไปพบไปพอกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ